ก็ยังไม่เคยทำคอนเทนต์กับน้องเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าใช้งานน้องหนักหน่วงภารกิจที่สร้างขึ้นมาเองนั่นก็คือจะพาลูกชายคันนี้มาเปลี่ยนสีค่ะเดี๋ยวน้องแรปเสร็จแล้วเนี่ยจะให้ตั้งชื่อให้หน่อยว่าลูกชายสีใหม่ของเราควรจะชื่ออะไรดีสวัสดีค่ะอยู่กับฝนสนันทชัดนะคะในรายการโปรดของเรารายการดีรายการเดิมติดฝนวันนี้พามาเอาท์ดอร์นิดนึงนะคะถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยเนื่องจากวันนี้เรามีภารกิจที่สร้างขึ้นมาเองนั่นก็คือจะพาลูกชายคันนี้มาเปลี่ยนสีค่ะด้วยความว่าน้องคันนี้อยู่กับเรามาประมาณปีที่4เข้าปีที่5แล้วพี่สาวเขาก็เกิดอาการร้อนๆหนาวๆอยากจะแปลงโฉมน้องสักเล็กสักน้อยนะคะถ้าใครเคยดู YouTube ของฝนเมื่อคลิปแรกๆเลยเนี่ยมีคอนเทนต์ What's in my carซึ่งอันนั้นเป็นคันเก่าเป็นน้องสีเทาน้องคันนั้นนะคะมีชื่อว่าสหรัฐสาเหตุที่ตั้งชื่อนี้คือช่วงที่ซื้อรถคันนั้นอะรายการ The Voice กำลังดังค่ะแล้วแบบเป็น FC พี่ก้องสหรัฐน้องก็เลยชื่อสหรัฐทุกครั้งที่ขึ้นรถก็จะบอกเพื่อนๆว่านี่แนะนำสหรัฐแล้วก็จะเล่าประวัติให้ฟังว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองภูมิใจแล้วก็แบบว่าเป็นความทรงจำว่าช่วงนั้นแบบเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอได้คันใหม่มาเนี่ยก็ยังไม่เคยทำคอนเทนต์กับน้องเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าใช้งานน้องหนักหน่วงแต่นี่ก็คือพาไปล้างมาเรียบร้อยแล้วก่อนพามาแรปจริงๆในใจเนี่ยมีสีที่อยากได้แล้วแต่ก็ยังลังเลนะคะเดี๋ยวเข้าไปคุยดีเทลข้างในกันแล้วก็อยากให้ทุกคนมาช่วยตั้งชื่อลูกชายคันนี้ค่ะเดี๋ยวน้องแรปเสร็จแล้วเนี่ยจะให้ตั้งชื่อให้หน่อยว่าลูกชายสีใหม่ของเราควรจะชื่ออะไรดีงั้นเดี๋ยวเข้าไปพบกับพี่แบมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่เราจะมาติดต่อแรปรถในวันนี้ค่ะโยไปค่ะอยู่กับเจ้าของร้านคนสวยนะคะพี่แบมแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแบมนะคะจากแรปโซซายตี้ค่ะคืออยากจะบอกว่าฝนอะอยากทำสีรถมานานแล้วแต่เอาดีๆนะเป็นคนรักรถมีใครเคยบ่นไหมคะว่าแบบอยากทำสีแต่แบบกลัวรถพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดลูกค้าที่ศึกษามาจริงๆแล้วเขาก็จะรู้ว่าการแรปรถเนี่ยมันเป็นการที่เราปกป้องสีรถการแรปรถเนี่ยไม่ว่าจะแรปสีหรือแรปใสอะคือฟิล์มเนี่ยจะปกป้องสีรถเราหนึ่งเลยคือสีรถเราจะไม่สิดน้องโดนแดดผิวเรายังเสียเลยผิวน้องก็เสียพวกสีขาวอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมองๆเรื่องๆแต่ถ้าเกิดเราลอกมาเนี่ยมันก็จะแบบสดใหม่เหมือนป้ายแดงมันเลิศตรงนี้ค่ะที่สำคัญคือเวลาเราออกรถอะสีมันมีให้เลือกน้อยถูกต้องดังนั้นเราก็ต้องมาเลือกสีให้แบบสดชื่นขึ้นอยู่ในมือค่ะเยอะมากนะคะสีที่ร้านเราก็คือเป็นสีที่มีคุณภาพเป็นสีที่ระดับสากลเขาใช้กันค่ะบอกอีกอย่างนึงนะคะแรปสีพวกนี้สมมติว่าเราไปคอนฟิกรถใช่ป่ะแล้วเราเอาสีพิเศษอ่ะคือเราก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกเป็นแสนแต่เรามาแรปนี่เบื่อก็เปลี่ยนได้ที่สำคัญก็มีหลายยี่ห้อด้วยนะคะอย่างอันนี้ของฝนเนี่ยพี่แบมแนะนำเป็นตัว 3Mก็ตอนนี้นะคะฝนจะพาทุกคนเข้ามาดูในส่วนของงานฝีมือชิ้นในมาเลยค่ะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรถของฝนที่จะมาอยู่ในโซนนี้เพื่อจะเป็นการแรปสีต่างๆนะคะพี่แบมบอกว่าพี่ๆทีมงานเนี่ยก็คือเป็นพี่ๆมืออาชีพเลยทำมาแบบหลายปีมากๆนะคะคือต้องบอกว่าคนรักรถเนี่ยจะเจ็บปวดใจทุกครั้งเวลาไปต่างจังหวัดขับอยู่โอ้แบบโอ้ยลูกแม่เป็นรอยแน่นอนงั้นใครกังวล นะคะก็แรปฟิล์มใสเกิดชอบสีเดิมอยู่แล้วเนาะก็มาโปรเทคได้ฟิล์มใสกับฟิล์มสีนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ3-5 วันค่ะทั้งคู่เลยใช่ก็คือเราก็ต้องแบบจอดเพื่อเก็บงานก่อนเพราะว่าการติดฟิล์มเนี้ยเราต้องจอดตากแดดคือแดดเป็นตัวที่จะทำให้แบบเรียบเนียนคิวยาวไหมคะคิวก็ต้องนัดล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่าเห็นไหมว่ารถมันก็สีคันนั่นอยู่คือไม่ใช่ว่าอะไรนะคะทางเราก็รอคิวเหมือนกันมันต้องปราณีสุดๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันก็แค่แบบแรปใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันคืออาศัยความชำนาญนะคะช่างที่นี่ก็คืออยู่กันมาตั้งแต่เปิดร้านแล้วนะคะเช่นพี่คนนี้นะคะไหนแอบเมาส์สิสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะแมนครับผมพี่แมนครับทำงานนี้มากี่ปีแล้วคะ11ปีครับผม11ปีโอ้โหเขาเรียกว่ามือฉมังของที่นี่นะเดี๋ยวหนูจะเอารถหนูมาฝากให้พี่แมนช่วยดูแลได้ไหมได้ครับผมได้ขอบคุณครับหนูแอบถามนิดนึงส่วนไหนของรถที่แบบปราบเซียนที่สุดแบบตรงเนี้ยติดยากน่าจะเป็นกันชนหน้านะครับกันชนหน้าไหนแอบชี้ให้หนูดูหน่อยอย่างเช่นพวกโค้งเว้าพวกนี้ครับตามร่องอะไรเงี้ยมันจะลงยากมากแล้วตอนแรกถ้าถามฝนอะฝนจะคิดว่าเป็นโซนพวกแบบแผ่นใหญ่ๆเพราะมันแบบพื้นที่เยอะกลัวจะต้องแบบ
ความเนียนจริงๆแล้วความยากคือความโค้งใช่ความโค้งความเบาครับแล้วยิ่งยากครับยิ่งลึกยิ่งยากใช่ครับขอบคุณนะคะหนูไม่กลัวแล้วให้พี่ทำงานต่อให้น้าดูข้างหลังนะหันไปดูซิมีใครอยู่ข้างหลังนะมีกองซ้อนให้ดูให้ดูอันนี้ทีมYouTube นะคะโปรโมทช่องให้หนูหน่อยเผื่อว่าแบบใครเป็นคนรักโรสจะได้เข้าไปดูเพลินๆนะคะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก็คือตอนนี้นะคะแบมก็ทำช่อง Wonder Car Hunter ค่ะเป็นช่องที่สำหรับโปรโมทรถขายรถซื้อรถแล้วก็อัปเดตต่างๆเกี่ยวกับรถรถแปลกๆซุปเปอร์คาร์หรือว่ารถเข็นลูกก็มีทุกอย่างเลยซึ่งพี่แบมก็จะเป็นพิธีกรเองเลยได้ค่ะแล้วก็มีช่องของทางร้านด้วย Rap Society ซึ่งจะพูดเรื่องอะไรเป็นหลักบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเอารถมาโชว์เท่ๆโชว์ความหล่อของรถกับสีรถมากกว่าคนจะได้แบบรับรถมองออกว่าเราทำออกมาแล้วมันจะฟีลไหนเพราะว่าโดนตกก็มาจากช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกันเพราะนี่ก็มาส่องเลยค่ะว่าเฮ้ยคันนู้นคันนี้สีสวยเราก็จะต้องไม่แพ้กันนัดเข้ามาแล้วก็ให้แบบว่ารีเช็คน้องแป๊บเดียวก็รับน้องกลับบ้านได้เลยทีนี้ปกติเขาจะมีอะไรที่ต้องกังวลเป็นพิเศษไหมคะเช่นว่าแบบโดนฝนโดนแดดแรงต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังชนอย่างเดียวก็คือขับขี่ปลอดภัยแบบปกติไม่มีปัญหาแล้วเราก็มาดูดีเทลกันนะคะว่าเขาเนี่ยแรปรถเราละเอียดขนาดไหนดูฝั่งนี้ก่อนก็ได้ค่ะกว้างส่วนใหญ่ที่ร้านจะเน้นแบบว่าไม่มีรอยต่อนะคะเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆไปเลยก็คือตอนที่ทำเนี่ยก็คือจะมีทีมงานคุณภาพของเราใช่ถอดน้องออกมาทำประกอบนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยใช่ไหมด้านในใช่แล้วมันก็จะดูเนียนแบบส่วนโค้งตรงนี้นะคะก็คือจะเอาน้องนี่ออกมาก่อนแต่ว่าก็จะให้ลูกค้ามั่นใจว่ามีทีมช่างคุณภาพไม่ใช่แบบถอดออกมาแล้วน้องจะเป็นไรน้องสบายดีนะคะทุกคนแต่ว่าน้องนี่คือมีรอยอยู่แล้วนะคะถ้าใครเห็นในวิดีโอไม่ต้องห่วงมีใครก็ไม่รู้มาฝากรอยรักเอาไว้ที่รถเราแต่นอกนั้นคือร้านแบบแรปเนียบมากค่ะดูข้างในแดดเช่นกันนะคะเปิดมาก็จะคือขับรถมาเข้าเกือบปีที่5นะคะยังไม่แกะสติ๊กเกอร์ที่เขาให้จากคันรถมาเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่แกะแต่ตอนนี้รู้ตัวแล้วค่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปแกะมันก็เลยใหม่กิ้งเลยเหมือนได้รถใหม่จริงๆเพราะว่าไม่แกะสติ๊กเกอร์นี่ไม่แกะสติ๊กเกอร์นี่ยังไม่แกะเลยไหมถามคนเดียวทำไมไม่แกะไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะรู้ทีก็รู้ว่าไม่ได้แกะแล้วก็นี่เนียบหมดเลยข้างในนะคะเนี่ยน้องเนียนกิ๊บแล้วสีน่ารักมากนะสีจริงคือแบบน้องขึ้นกล้องกว่าในรูปแต่ว่าถ้าใครเจอกันที่ถนนก็ไม่ต้องถ่ายรูปน้องนะน้องเขินมองกันผ่านๆพอค่ะแล้วหลังจากนี้เรามีเซอร์วิสยังไงบ้างคะนอกจากอาทิตย์นึงที่ต้องกลับเข้ามาดูแลหนึ่งครั้งก่อนก็มีปัญหาอะไรหรือว่าน้องเป็นอะไรก็เอากลับเข้ามาเลยพี่แบมขาเราได้ครบแบบ 4-5 ปีเจ้าของบอกว่าอยากได้น้องสีเดิมคืนแล้วมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างคะในการแบบถอดแรปออกก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4,000 บาทนะคะก็คือค่าน้ำยากับค่าแรงเฉยๆค่ะแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าคนอื่นที่ไม่ได้แรปจากเรามาเนี่ยเราก็จะไม่รับค่ะเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าที่เดิมอ่ะทำน้องมาเป็นยังไง
ใช้ฟิล์มคุณภาพหรือเปล่าดังนั้นก็มาที่นี่นะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนสุดท้าย All in One One Stop Service ค่ะให้พี่แบมดูแลนะคะแต่ช่องทางการติดต่ออีกทีนึงนะคะ @labsociety นะคะก็คือ LINE @ก็ @labsociety ค่ะ Facebook Instagram labsociety ค่ะใช่ค่ะใครรักล้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคุณผู้ชายคุณผู้หญิงหรือว่าใครก็ตามที่ดูช่องนี้อยู่นะคะก็แนะนำเลยค่ะป้ายยาว่าอยากเปลี่ยนฟิลลิ่งเหมือนอยากได้รถคันใหม่นะคะหรือว่าแบบเพิ่มสีสันในการขับขี่ในชีวิตก็เรียนเชิญรับเซอร์ไพรส์เลยค่ะเพราะว่าสีน้องถูกใจฝนมากเลยขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะThank you.